อ้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Lair ขมือบล้างนรกครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของนักบินสาวคนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยได้ประสบกับเหตุการณ์บางอย่างแล้วก็เครื่องบินตกในแดนข้าศึกครับเธอเนี่ยก็แบบก็เสือกกระสนหนีเอาตัวรอดจนไปพบกับบังเกอร์ใต้ดินแห่งหนึ่งครับโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าที่นั่นเนี่ยมีเหล่าอสูรกลายพันธุ์สุดยิ่งกระหายซ่อนตัวอยู่ข้างในครับและด้วยเหตุการณ์บางอย่างเธอก็ได้ไปปล่อยมันเข้าซะแล้วครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเธอจะตายหาหรือไม่ต้องไปติดตามใน The Lair ขมือบล้างนรกครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือเรื่องของหนังมันรู้ครับว่ามันเนี่ยเป็นหนังยังไงรู้ตัวเองว่ากูเป็นอะไรกูทำอะไรได้บ้างแล้วมันก็พาคนดูเนี่ยไปสุดทางของตัวเองที่มันอยากทำนะครับซึ่งผมมองว่าในสายตาของคนดูทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่านี่แม่งคือหนังแบบอะไรก็ไม่รู้บทเหี้ยๆแต่สำหรับผมเนี่ยมันคือหนังเขาเรื่องนึงครับหนังมอนสเตอร์คุณหนังสัตว์แดกคนอะแม่งก็เขาอยู่แล้วปะวะแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมันรู้ว่ามันทำอะไรไม่เก่งรู้ว่ามันทำอะไรเก่งมันก็เลยทำในสิ่งที่มันทำได้อะไปให้มันสุดอะเข้าใจปะอย่างต่อมาคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างคอนฟลิกต์ค่อนข้างเก่งครับพวกอุปสรรคอะไรพวกนี้มันสร้างค่อนข้างเก่งถึงบางอย่างจะดูแบบเชี่ยอะไรเนี่ยแต่ผมมองว่ามันก็โอเคหลายอย่างที่มันแบบใส่เข้ามาทับๆกันเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นได้บ้างบางช่วงรู้สึกระทึกได้บ้างบางช่วงนะครับก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นหนังมอนสเตอร์ธรรมดากับทหารเนี่ยมันจะโคตรจืดเลยแต่มันก็แบบมีการใส่คอนฟลิกต์เรื่องของเขาขัดแย้งกันเรื่องของนู่นนี่นั่นอ่ะต้องไปดูเองแล้วกันไม่อยากสปอยทำให้หนังเนี่ยมันมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นอยู่พอสมควรเลยต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของการออกแบบไอ้ตัวมอนสเตอร์ของมันไอ้พวกกายพันธุ์ไล่แดกคนแล้วก็ที่มาของมอนสเตอร์เนี่ยโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้แบบแปลกใหม่อะไรแต่ผมมองว่าดีไซน์เนี่ยน่าสนใจเลยแล้วก็ที่มาที่ไปเนี่ยมันมีครับแล้วมันก็เป็นการพูดถึงเรื่องแบบเดิมๆนั่นแหละแต่มันก็มีการแบบพัฒนานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับตัวมอนสเตอร์ที่โอเคมันสามารถเป็นจุดเด่นของมอนสเตอร์ตัวนี้ได้นะอย่างต่อมาที่ผมชอบเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่หลายคนไม่ชอบก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันฟักอัพเหตุผลแล้วก็ดราม่าเว้ยคือยังไงคือหนังที่มีเหตุผลเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีมากแต่เรื่องนี้เนี่ยมันรู้ว่ามันเล่าไปมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะคืออย่างที่ผมบอกว่าหนังเนี่ยมันรู้ตัวเองครับเรื่องนี้มันก็รู้ว่าแบบกูอธิบายมันก็ไม่ฟังกูหรอกก็เลยอธิบายแบบนิดนึงแล้วกันแบบอย่างเช่นปมตัวละครหนังอื่นจะแบบมีเล่าแฟลชแบ็กดราม่าหีแตดอะไรก็ตามเรื่องที่นี่มาแบบเป็นนางเอกแล้วก็เป็นตัวละครตัวนึงเป็นจ่าเดินพานางเอกเล่าคนนั้นน่ะรอดตายที่นั่นเพราะอะไรคนนั้นน่ะเด่นยังไงอะไรเงี้ยแป๊บๆทุกอย่างคุณเข้าใจหมดเลยซึ่งผมมองว่าดีเพราะว่าหนังอย่างนี้เนี่ยมันคือหนังเกรด B ครับหนังเกรด B เนี่ยไม่ค่อยสนใจในเรื่องอยู่แล้วดังนั้นต้องพาคนดูเนี่ยเข้าเรื่องให้เร็วที่สุดทุกอย่างที่ต้องการเล่าให้คนดูรู้เรื่องอย่างเช่นปมตัวละครอย่างเงี้ยเขาก็แบบปึ้งรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะโอเคมันไม่ใช่หนังที่แบบยืดเยื้อกว่าจะสู้กันเช่นนี้มาก็ใส่กันเลยอะและที่ผมเนี่ยพูดว่ามันฟักอัพดราม่าคือยังไงคือต้องบอกว่าหนังเดี๋ยวนี้เนี่ยโดยเฉพาะหนัง B เนี่ยเป็นเหี้ยอะไรชอบใส่ดราม่ากันอย่างล่าสุดเลย Jeepers Creepers Reborn ดราม่าพระเอกกับนางเอกอะใส่มาทำไมมันไม่จำเป็นเลยอีกอย่างหนังฉลามที่แบบบ้านเราชอบซื้อมาฉายอะแบบ The Reef Stoke เฮี้ยๆนั่นน่ะแบบ Great White อะไรอย่างนั้นน่ะมันเฮี้ยมากอะแล้วมันจะแบบดึงดราม่าโอ้ฉันท้องมึงนอกใจกูหีแตดอะไรก็ตามทำไปทำไมมันไม่ได้ทำให้หนังสนุกขึ้นเว้ยมันน่าเบื่อมันหงุดหงิดเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นคือหนังพวกนั้นน่ะเวลามีตัวละครตายจะแบบดึงดราม่ากันโอ้เพื่อนโอ้ไม่เรื่องที่นี่แบบตัวละครตายมันก็แบบมันก็ตายอ่ะแล้วมันก็ไปต่อเลยในมุมมองของหลายคนอาจจะมองว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยขาดมิติแต่ผมมองว่ามันดีแล้วเพราะว่าถ้ามึงเล่าเนี่ยมันจะเหี้ยกว่านี้ครับทำให้อย่างที่ผมบอกว่าหนังพวกนี้มันเค้าอยู่แล้วมันเฉพาะกลุ่มมากๆครับคือหนังมอนสเตอร์เนี่ยคุณต้องวางแบบหัวสมองก่อนว่าตรงเนี้ยแม่งหนัง B แม่งดูเพื่อความบันเทิงล้วนๆซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นครับผมก็เลยคิดว่าหนังเนี่ยมันไม่เล่าสองจุดเนี้ยถือว่ามันรู้ตัวเองแล้วมันก็รู้ตัวว่ามันจะทำอะไรมันก็เลยไม่เล่าครับมันไม่ใช่จุดอ่อนของมันนะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของฉากแอคชั่นแล้วก็ฉากระทึกหลายๆช่วงหลายๆซีนเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะฮะถึงมันจะมีความบีบีแต่ว่าผมว่ามันก็ดูสนุกดีแบบฉากแอคชั่นก็ดูแบบมันดีฉากระทึกก็ลุ้นดีโดยเฉพาะแบบช่วงหลังเนี่ยถึงแบบมันจะงี่เง่าอ่ะแต่ว่าผมมองว่ามันก็ลุ้นดีลุ้นแบบไอ้เชี่ยอย่างงี้บ้างบางช่วงแต่ก็ไม่ใช่แบบทั้งหมดมันก็มีช่วงที่แบบบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าสนุกดีครับอีกอย่างที่ชอบเนี่ยคือหนังมันโหดครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์แดกคนใช่ป่ะหลายครั้งที่เราดูหนังอย่างนี้มันเป็นหนังเกรด B ด้วยเราต้องการดูม็อกอัพคือแบบหุ่นที่แบบโดนฆ่าคนโหดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยใช้ได้นะฮะแบบเอากรงเล็บตบหน้าขังไกลหลุดอะไรเงี้ยผมชอบดูอะไรอย่างนี้มากเพราะว่าผมชอบงานม็อกอัพเว้ยมันไม่ใช่ CG อ่ะคือมันคือม็อกอัพคือแบบทำหุ่นขึ้นมาแล้วก็เอาหุ่นไปประกอบฉากแล้วทำให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะผมชอบดูมากพวกเมคอัพพวกม็อกอัพผมว่าเป็นเทคนิคที่ผมหลงรักมากๆเพราะผมทำไม่ได้ครับผมนักศึกษาอยู่ทำการทำหนังสยอง
ขวัญที่แบบใช้ม็อกอัพเยอะๆเลือดเยอะๆพวกแหวะๆเยอะๆซึ่งผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของนักสยองขวัญพวกนี้นะครับพวกเกรดบีนะซึ่งเรื่องนี้มีเยอะมากแบบกัดหน้าแหกแขนขาตัวแหกไส้แตกชอบมากอย่างนี้ชอบมากถ้าใครกลัวเลือดอะไรเงี้ยอย่าไปดูฮะเรื่องนี้แม่งกระจายหมดโอเคครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของบทครับโอเคละแม่งคือบทหนังมอนสเตอร์เกรดบีแบบบีจ๋าๆเลยอ่ะคือแบบฟักอัพเหตุผลฟักอัพเส้นเรื่องกูแค่แบบทำให้ตัวละครแม่งมาสู้กันก็พอประมาณนั้นแต่จริงๆก็ถือว่ามันมีสตอรี่ไลน์ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะแบบนางเอกคือบินตกหาบังเกอร์เจอเข้าไปข้างในบา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 แล้วก็ออกมาแล้วก็นู่นนี่นั่นคือมันค่อนข้างมีลำดับเรื่องราวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะครับมันค่อนข้างจะแบบไอ้เหี้ยกูต้องสู้กันเนี่ยสักอย่างที่ต้องสู้กันให้ได้แบบตัวละครแม่งรู้ความจริงแล้วแต่ก็แบบยังก่อนกูต้องสู้กันซึ่งมันก็เป็นการเสิร์ฟสิ่งที่มันทำได้ดีกับคนดูนะคือแบบฉากแอคชั่นฉากฆ่าอะไรเงี้ยคือถ้าให้เทียบเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกับ Resident Evil ของ Paul ครับ Paul W.S. Anderson นะฮะภาคเก่าๆเขานะพวกภาค2ภาค3ภาค4คล้ายๆอย่างนั้นนะคือมันจะมีความแบบไม่รู้แหละกูหาเหตุผลให้แม่งสู้กันเนี่ยคือโอเคแหละมันไม่ได้ดีเว้ยมันเหี้ยแต่มันสนุกอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของบังเกอร์ไอตัวบังเกอร์เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะมันมีแบบชั้นใต้ดินมีห้องนู่นห้องนี่แต่ว่าผมว่ามันใช้เรื่องของโลเคชั่นเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมอยากเห็นฉากระทึกที่แบบได้มากกว่านี้คือต้นเรื่องมาเนี่ยมันมีเทรลเลอร์แค่แป๊บเดียวเว้ยแล้วก็ล่อเป็นแอคชั่นกันเลยถ้ามันเทรลเลอร์เฮลเลอร์อีกนิดนึงเนี่ยใช้ความไฟก็แบบปิดแล้วมอนสเตอร์มาอะไรเงี้ยมันจะดีกว่านี้ครับอีกอย่างที่ไม่ชอบคือจัมป์สแกร์ครับจัมป์สแกร์มันมีแต่ว่ามันโง่อ่ะมันไม่ตกใจมันแบบหรอมันจะแบบตึงตึงทำอะไรอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือตัวละครครับโง่ชิบหายทั้งคนทั้งมอนสเตอร์เลยคือบางทีก็ดูฉลาดบางทีก็แบบโง่อย่างเช่นมีซีเควนต์นึงที่มีตัวละครตัวนึงติดอยู่ที่ที่หนึ่งทุกคนเนี่ยแม่งปลอดภัยหมดเลยแต่ไอ้เหี้ยเนี่ยติดอยู่คนเดียวทำยังไงครับทุกคนแห่กันไปช่วยไอ้เหี้ยนี่ครับแล้วก็ชิบหายสิครับรอเหี้ยอะไรซึ่งเป็นอะไรที่แบบทำไปทำไมเหมือนแบบมันคือการยืดเรื่องราวผมเข้าใจแต่ว่าดูแล้วแบบก็โอเคสนุกแต่ว่าทำไปทำไมอย่างที่ไม่ค่อยชอบเลยคือการตัดต่อครับมันเร็วไปนิดนึงแบบเฟดดำขึ้นใหม่เลยอย่างนี้เยอะมากซึ่งเฮ้ยเอ้ยทำไมทำให้ดีกว่านี้วะก็เลยมีความขัดใจนิดหน่อยเรื่องตัดต่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายคือบางช่วงโดยเฉพาะช่วงคุยกันเนี่ยแม่งน่าเบื่อแม่งแบบเหมือนคนมาพ่นคำปรัชญาใส่กันเนี่ยแบบบางทีมึงก็ดูเหมือนไอสไตล์อ่ะแบบดูเก่งแต่ฉากต่อมามึงแม่งตายโง่ๆอะไรของมึงก็ไม่รู้โดยเฉพาะฉากประชุมเนี่ยยูยีตัวละครแม่งก็แบบพูดปลุกใจขึ้นมาไอ้เหี้ยกูนึกว่าดูไลโอไอสัตว์โอ้ผมเคยบอกไว้ว่าทุกปัญหามีทางแก้สรุปง่ายๆโดยรวมหนังเรื่องนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นหนังแบบทหารปะทะไอ้เต้าไก่พันที่บทความเมคเซนส์ความที่แบบเป็นหนังดีๆทั้งเรื่องเนี่ยอาจจะให้ไม่ได้ครับแต่ว่าหนังมันก็มีดีพอที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรคืออะไรกำลังเล่าอะไรอยู่แล้วก็อยากจะเป็นอะไรแล้วก็พาคนดูเนี่ยไปสู่จุดนั้นอย่างสุดทางครับแม่งแบบฟักอัพเหตุผลฟักอัพดราม่าเสิร์ฟแต่ความบันเทิงแบบโหดมันฮาเลือดสาดให้กับคนดูเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยครับฉากระทึกขวัญกับฉากแอคชั่นเนี่ยถือว่าทำได้ดีอยู่พอสมควรครับแม้เนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่มีเหี้ยอะไรเลยแต่ก็ถือว่าสนุกใช้ได้ครับก็ผมเนี่ยคงต้องยืมวาทกรรมจากเพจหานมาดูบีมาใช้นิดนึงนะครับสุดท้ายนี้เดเลียขมือบล้างนรกอาจไม่ใช่หนังที่ดีพอแต่มันก็เป็นหนังที่พอบีครับ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเดเลียขมือบล้างนรกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ